ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวโลกใบนี้มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจอีกเพียบสถานที่อัศจรรย์เยอะแยะไปหมดมันดูชวนน่าหลงใหลซะเหลือเกินแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาตื่นมาก็แหกขี้ตาไปทำงานแล้วจะเอาเวลาไหนไปท่องโลกกว้างเปิดหูเปิดตาดูธรรมชาติแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมได้รวบรวมสิ่งอัศจรรย์จากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานำมาเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกคนเลยรับรองดูไปฟินแน่นอนโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินปกติที่ค้นพบเจอบนโลกรับรองงานนี้มีอึ้งแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อถ้าจิ้มแล้วไปลุยกันเลย Let's go อันดับที่1ต้นไม้ไซบิกเปงที่ใหญ่และอายุยืนยาวสุดในโลกการใช้ชีวิตในเมืองต้นไม้ไม่ค่อยเจอหรอกจะเจอทีก็ต้น2ต้นขนาดก็ไม่ได้สูงมากจะเห็นตึกสูงมากกว่าไม่ค่อยเขียวสบายตาเลยแต่ว่าต้นไม้ยักษ์ในอันดับที่1นี้ได้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติซีควายาที่มีความลาดชันและความสูงราวประมาณ 2,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมันเป็นต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งที่ยืนตระหง่านสง่างามลำต้นจะออกสีแดงสนิมมันช่างดูอวบอิ่มมากเลยโดยที่โคนต้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เมตรพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งมันใหญ่โตมากเลยนะในส่วนความสูงหมดคำบรรยายความสูงประมาณ85เมตรมองหน้าแงนปวดคอแน่นอนถ้าหากจะพูดให้เห็นภาพประมาณว่าสายตาของเราไม่สามารถเก็บภาพทั้งหมดได้และทุกคนทราบหรือไม่ว่าต้นไม้ยักษ์โบราณนี้มันมีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีจึงทำให้อุทยานดังกล่าวได้โด่งดังมีชื่อเสียงเพราะความมหึมาของต้นไม้สายพันธุ์นี้เลยซึ่งเป็นสายพันธุ์เซควายาและมันก็มีอีกหลายต้นแต่ว่าต้นนี้เก่าแก่สุดและโคตรจะสูงใหญ่ต้นไม้พวกนี้จะแข่งขันกันเติบโตเพื่อทะยานขึ้นไปแผ่กิ่งก้านออกไปหาแสงอาทิตย์และน้ำถ้าต้นไหนโตช้าแสงอาทิตย์จะส่องมาไม่ถึงแน่นอนกลายเป็นต้นไม้แค่ไปเลยเผลอไม่รอดด้วยในป่าก็มีการแข่งขันนะเนี่ยผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามันน่ากลัวชัยย่อยสิ่งที่ใหญ่ในอันดับที่2หินก้อนเดียวที่ใหญ่สุดในโลกถ้าพูดถึงเรื่องหินแล้วล่ะก็ผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงนึกถึงหินริมทางกันอย่างแน่นอนมันดูไร้ความหมายไม่มีคุณค่าแต่ว่าหินในคลิปนี้เป็นหินที่หลายคนอยากเจอมันคือหินอูรูลูชื่อในภาษาอังกฤษสะกดว่า ULURU อู้หูชื่อเพาะจังเป็นหินก้อนเดียวที่ใหญ่สุดในโลกเป็นชิ้นเดียวเนื้อเดียวกันเลยตอนที่ผมมองไปแวบแรกนึกว่าภูเขาอะเนี่ยใหญ่โตสูงลิบลิวโดยที่หินก้อนนี้มันอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนื้อหินจะมีสีแดงเข้มดูชวนหน้าขนลุกสุดๆเลยทำให้หลายคนได้เรียกมันว่าหินสนิมในส่วนความสูงจากพื้นดินประมาณ350เมตรเส้นรอบวงวัดได้ 9.4 กิโลเมตรสำรวจที่มีเหนื่อยในความสูงที่ผมกล่าวมายังไม่รวมส่วนที่ฝังจมดินใครจะไปขุดออกมาได้แล้วเอาแบ็คโฮมาจบอย่างยากเลยแต่มีการพิสูจน์ว่าในส่วนที่จมอยู่ใต้ดินมันลึกลงไปอีก6กิโลโอ้โหจริงปะเนี่ยส่วนที่โผล่มาเป็นเพียงเศษเสี้ยวเองของจริงอะจมอยู่โดยโขดหินสนิมนี้มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นมหาสมุทรเมื่อราว550ล้านปีก่อนนู่นน่ะพอต่อมาน้ำในมหาสมุทรลดลงเปลือกโลกก็เคลื่อนตัวดันหินที่โผล่ขึ้นมาไอยาเจ๋งเปงเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไม่ขาดสายแถมได้ประจนภัยกลางแดดทะเลทรายอันร้อนและอุอีกใครที่ฟังและเกิดสนใจอยากไปเที่ยวอย่าลืมพกครีมกันแดดไปด้วยล่ะเตรียมหมวกเตรียมเสื้อให้พร้อมการประจนภัยมันเริ่มขึ้นแล้วผมขอเสริมอีกนิดนึงเจ้าหินยักษ์ก้อนนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคหินของคนในสมัยก่อนอีกด้วยไปทีเดียวคุ้มเลยอันดับที่3ถ้ำที่ด้านในโคตรจะใหญ่เซอร์ไพรส์นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสุดยอดสวยงามประการตาถ้าขึ้นชื่อว่าถ้ำหลายคนอาจจะกลัวเพราะด้วยด้านในที่ค่อนข้างแคบและมืดตื้อๆใครกลัวที่แคบประจบเลยแต่ว่าถ้ำซันดองในอันดับนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนามเขาว่ากันว่าถ้ำนี้โหดสุดการเดินทางมาถึงไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่ไปส่วนใหญ่จะมีความชอบและความอดทนค่อนข้างสูงและมีความบ้าในตัวพอสมควรโดยมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1991ซึ่งเป็นชาวบ้านท้องถิ่นที่เผลอเดินเข้าไปเจอช่างเป็นการเผลอที่สุดยอดมากจนมาถึงปี2009ถ้ำซันดองแห่งนี้เพิ่งจะได้รับความนิยมเพราะกลุ่มสำรวจชาวอังกฤษมาลงพื้นที่คราวนี้แหละดังเปียงปังในคลิปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความสูงมันโคตรจะอลังการสามารถเดินเข้าไปลึกได้9กิโลความกว้างนะครับ160เมตรความสูงจากพื้น200เมตรนู่น
นะมองไปเหมือนโถงขนาดใหญ่ถูกใจคนกลัวที่แคบเลยด้านในมีน้ำใต้ดินอีกด้วยช่างสวยงามสบายตาระบบนิเวศสมบูรณ์มากโดยนักคาดการให้ข้อมูลว่าถ้ำแห่งนี้เกิดมาแล้ว 2-5 ล้านปีจากการถูกใส่น้ำกัดกร่อนและกลายเป็นรูปทรงอันสวยงามใครสนใจอยากไปเที่ยวหรือชอบแนวแอดเวนเจอร์เขามีปีนเขาลอยตัวลงมาด้วยทริปนี้แหละห้ามพลาดอย่าลืมเตรียมตัวเตรียมร่างกายมาก่อนเพราะต้องเดินลึกเข้าไปหลายกิโลเป็นป่าดิบชื้นอ่ะถ้าใครมีโอกาสลุยเลยสิ่งที่ใหญ่ใหญ่ในอันดับที่4เหตุชื่อสั้นในส่วนใหญ่คนทั่วไปแล้วมักคิดว่าวาฬนะครับใหญ่สุดแต่ความจริงมันไม่ใช่ซึ่งจะเป็นเห็ดตั้งหากโดยเจ้าเห็ดยักษ์ในอันดับนี้มันมีสายพันธุ์ว่ามิลาเรียหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านอเมริกันชอบเรียกก็คือเห็ดน้ำผึ้งมันถูกค้นพบเมื่อราวปี1988ย้อนยุคไปสักไกลไปเจอในป่าที่มีชื่อว่าบูเมาเทนในรัฐโอเรกอนทางตะวันตกของประเทศอเมริกาพอไปเจอปั๊บไปจับวัดพื้นที่โดยเจ้ากลุ่มเห็ดยักษ์นี้มันได้ครอบคลุมพื้นที่ราวๆ 6.5 ตารางกิโลเมตรพอหลายปีต่อมาขนาดของมันก็ขยายไปอีกใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแน่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงในปัจจุบันขนาดของมันเทียบเท่าสนามฟุตบอลที่เอามารวมกันถึง 1,700 สนามอาณาจักรเห็ดยักษ์พอหลังจากนำเห็ดไปตรวจสอบก็ได้ผลสรุปว่ามันมีอายุถึง 2,400 ปีโอ้จริงปะเนี่ยแต่ถึงอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ของเห็ดต้นนี้มันอาจเก่าแก่ถึง 8,600 ปีนู่นเลยในปัจจุบันมันยังคงมีชีวิตอยู่อู้หูแต่เท่าเห็ดยักษ์และแถมโตขึ้นเรื่อยๆอีกใครไปเจออย่าเผลอไปกินเด้อเดี๋ยวจะเหมือนกับไปกลายร่างตัวใหญ่เลยสิ่งที่คู่จะใหญ่ในอันดับที่5เครื่องบินที่จับมารวมร่างเครื่องบินส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตอยู่แล้วเวลาบินผ่านหลังคาทีเสียงดังลั่นปัตภีเลยแต่ว่าในอันดับนี้ไม่ธรรมดาเพราะเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่สุดบนน่านฟ้าใครบินมานะสู้ไม่ได้โดยเครื่องบินที่เราเห็นอยู่นี้มันมีชื่อว่าสตาร์ทอลอนซึ่งขนาดตัวลำใหญ่ๆโดยความยาวของปีกที่วัดจากอีกด้านหนึ่งไปจบอีกด้านมันกว้างถึง385ฟุตและโดยปกติแล้วเครื่องบินจะมีตัวลำเพียงท่อนเดียวแต่ว่าที่นี่มีถึง2ท่อนน้ำหนักประมาณ 500,000 ปอนด์หรือประมาณ26,000 กิโลกรัมโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อขนยานพาหนะขนาดเล็กและมันสามารถรับน้ำหนักเท่ากับดาวเทียมลำหนึ่งเลยก็ว่าได้แบกของเล็กแต่ว่าหลายชิ้นน่ะเยอะขนาดไหนก็อัดมาโลดพี่รับไหวไอ้น้องมันเหมือนมีเครื่องบิน2ลำที่ผสมกันอยู่ในร่างเดียวโคตรเฟี้ยวเลยบอกตรงพอสร้างเสร็จก็จับมาทดสอบในระดับความสูง 17,000 ฟุตมันบินได้นานราว3ชั่วโมงมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับส่งอาวุธให้แก่เหล่าทหารเวลาเกิดสงครามหรือสู้รบอ่ะพลังขับเคลื่อนโหดมากส่งกำลังด้วยเจ็ตตัวบินเร็วเหนือเสียงขนเสบียงมันเลยอันดับที่6สุนัขที่ใหญ่โตมโหฬารสูง2เมตรกว่าผิดปกติมั้ยเนี่ยสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่เป็นคู่หูกวนใจเพื่อนมนุษย์มันมีเสน่ห์และความน่าเอ็นดูอู้หูน่ารักจริงๆสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่คนนิยมเลี้ยงมักจะมีขนาดตัวไม่ใหญ่มากเวลาไปเที่ยวพกไปด้วยจับใส่ตะกร้าสะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่ายดีจริงๆแต่ว่าสุนัขในอันดับนี้ผมขอบอกเลยขนาดตัวไม่ธรรมดาใครเห็นต้องร้องไอ้ยานี่ข้าตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยคือใหญ่โพดล้ำโพดเหลือแท้โดยจะเป็นสายพันธุ์เกรดเดนซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์เดียวที่สูงสุดในรุ่นรวมไปถึงขนาดใหญ่ด้วยระดับความสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรทำให้สายพันธุ์เกรดเดนนี้กลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนรักสุนัขไซส์ใหญ่เลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปเมื่ออดีตชาวยุโรปนำสุนัขสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงไว้สำหรับการล่าและใช้เอาไว้เฝ้าบ้านตัวใหญ่โจรมากลัวกลัวและโดยเฉลี่ยสุนัขสายพันธุ์นี้ตัวใหญ่หมดเลยโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ซึ่งมีความสูงถึง2เมตรกว่าไอ้ยาสูงกว่าผมอีกมันหมาหรือกวางวะเนี่ยผมเลยไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองจะมองมุมไหนก็ดูสวยงามดูกำยำหน้าเก้งขามถ้าผมซื้อมาคงกลัวที่บ้านเลี้ยงแต่หมาตัวน้อยในส่วนนิสัยของสายพันธุ์เกรดเดนมันดูขี้เล่นและขี้อ่อนมันดูเป็นมิตรอะแต่เมื่อยามใดมันเอาจริงแล้วก็ผมบอกเลยตัวใครตัวมัน